สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเราผมเอสครับเอสอายุเท่าไหร่ผม37ครับทำงานอะไรครับบริษัทโฆษณาครับปรึกษาได้ครับผมเหมือนแบบกระสุนเปล่าฮะเหมือนกับว่าเหมือนมีเพศสัมพันธ์แล้วแบบน้ำไม่ออกไม่มีน้ำใช่ครับน้ำไม่ออกแล้วผมมีโรคประจำตัวด้วยฮะเป็นเบาหวานครับโอเคเนี่ยเจอแล้วครับไอการยิงแวดคือน้ำไม่ออกอ่ะครับใช่ครับคือก็เวลาเสร็จมันก็ปกติครับแต่มันไม่ออกครับโอเคสามารถถึงจุดสุดยอดได้สามารถออกซึมได้แต่ว่าไม่มีอิเจคูเลชันคือไม่มีการหลั่งอสุจิถูกต้องไหมใช่ครับโอเคครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับเดือนหนึ่งฮะแล้วเบาหวานเราเป็นมานานแค่ไหนแล้ว7ปีฮะโอเคยาที่กินอยู่ประจำมียาเกี่ยวกับยาลดความดันหรือมีอะไรงี้มีไหมไม่มีครับมียาเบาหวานล้วนๆเลยคือในคนที่เป็นเบาหวานครับมันจะมีปัญหาเรื่องไออสุจิไม่หลั่งนี้ได้หรือว่าการหลั่งย้อนกลับของอสุจิได้เพราะว่าหลักการในการหลั่งอสุจิเนี่ยมันต้องการกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทในการเหมือนรีดเอาอสุจิออกมาจากที่ท่ออสุจิในที่คอกระเพาะปัสสาวะให้ออกมาด้านหน้าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานเนี่ยระบบประสาทส่วนนี้อาจจะเสียไปทำให้เกิดการไหลย้อนกลับของอสุจิรวมกับยาบางชนิดบางทีมันมียาบางตัวครับพี่เอสที่กินแล้วทำให้อสุจิไม่หลั่งแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้อันตรายไม่ต้องกลัวว่าอสุจิที่ไหลย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าไม่ออกมาเนี่ยจะเป็นอันตรายจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องภาวะมีบุตรยากแค่นั้นเองพวกนี้เวลาตรวจปัสสาวะออกมานี่บางทีจะเจอสเปิร์มใช่ครับตรวจปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์หรือหลังที่มีการถึงจุดสุดยอดอาจจะเจอสเปิร์มในปัสสาวะอันนี้เนี่ยผมในมุมของหมอดูมีบุตรยากเนี่ยนะเป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าคุณท้องเองไม่ได้ต้องช่วยในการรักษาวิธีการรักษาจริงๆก็คือรักษาเบาหวานให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันระบบประสาทที่เสื่อมเร็วนะครับแต่นี่เป็นมา7ปีเบาหวานเนี่ยมันแอคแอทแทคที่เรื่องของระบบประสาทสูงสุดเลยเช่นในบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องมือชาเท้าชาจอประสาทตาเสียพวกนี้เกิดจากระบบประสาททั้งสิ้นซึ่งเป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานเป็นต้นขออนุญาตคุณเอสมีปัญหาเรื่องไม่แข็งด้วยไหมครับไม่มีครับนี่ยังโชคดีก็ยังโชคดีแค่ประหยัดทิชชู่จะตายหามันไม่คิดกันแนวนี้วะบางทีมันเป็นซิมโบลิกอาจารย์การหลั่งอสุจิมันเป็นซิมโบลิกมันเป็นสัญลักษณ์ของการถึงจุดสุดยอดใช่ครับจริงๆแล้วไม่ต้องกังวลครับถ้ามีความสุขทางเพศก็ถือว่าถึงจุดสุดยอดได้ก็ไม่เป็นไรไม่อันตรายครับคุณเอสปัญหาที่สองเอสว่าไงมีปัญหาเรื่องหัวมันติดครับหนังหุ้มมันติดเบาหวานก็เป็นสาเหตุครับเลือดไปเลี้ยงหนังหุ้มไปได้น้อยลงเกิดเป็นแผลเรื้อรังเป็นซ้ำเป็นซากกลายเป็นแผลเป็นแนะนำว่าคลิปดีกว่าครับในระยะยาวคุณเป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็ลงเอยกันคลิปหมดแหละคราวนี้ผมกังวลเฉยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเบาหวานคราวนี้ถ้าไปคลิปเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะมีปัญหาไม่ได้อันตรายขนาดนั้นครับดูแลได้เราก็ในช่วงที่เราทำการผ่าตัดเราก็ควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ปกติแล้วก็ใช้ยาหรือใช้หลักการในการรักษาแผลเบาหวานร่วมด้วยครับมันมีวิธีรักษาแผลสำหรับคนเป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานสามารถผ่าตัดได้ในทุกๆกรณีเพียงแต่ต้องมีวิธีและการควบคุมที่ถูกต้องแค่นั้นเองครับไม่ได้ว่าคนเป็นเบาหวานผ่าตัดไม่ได้ยังไงคลิปต้องหาหมออยู่แล้วคงไม่ทำมันเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอก็จะดูแลเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลให้ด้วยอยู่แล้วนะไปดูแลตัวเองเอสมีความสุขทางเพศครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Sequencer